ครับผมบาสครับเป็นครูสอนดำน้ำนะครับแล้วก็เป็นครูสอนถ่ายภาพใต้น้ำนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเจ้าตัวทรานสมิเตอร์นะครับของเชียร์วอเตอร์นะครับรุ่นสวิฟต์นะครับก็เป็นรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งออกมานะครับจริงแล้วจะพูดถึงประโยชน์นะครับในการที่เราใช้ทรานสมิเตอร์ควบคู่ไปกับการดำน้ำนะครับเวลาที่ผมถ่ายภาพนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมจะโฟกัสนะครับอยู่กับการถ่ายภาพนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างมากนักนะครับหรือว่าแทบจะไม่ได้ยกตัว pressure gauge ขึ้นมาดูเลยนะครับแต่ว่าเมื่อใช้งาน transmitter ร่วมกับ drive computer แล้วนะครับข้อดีของมันคือนะครับเราหยุดถ่ายภาพนะครับแต่ผมจะไม่ได้ดูตัว pressure gauge นะครับผมยังมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องยก drive com ขึ้นมาดูอยู่บ่อยครั้งนะครับเนื่องจากว่าต้องการสร้างเวลา NDL นะครับแล้วก็ drive time นะครับเพื่อที่จะวางแผนนะครับกับในการกลับขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับแล้วก็วางแผนในการอยู่ในระดับความลึกดึงอย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมมองดาวคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะเห็นอากาศนะครับในดาวคอมพิวเตอร์ด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับประโยชน์อีกอย่างนึงนะครับเวลาที่เราใช้งานทรานสมิเตอร์ร่วมกับดาวคอมพิวเตอร์นะครับเราจะสามารถตั้งค่านะครับในดาวคอมพิวเตอร์ได้นะครับถึงการส่งสัญญาณเตือนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เรา low on air นะครับหรือว่าอากาศน้อยนะครับเราสามารถตั้งได้หมดเลยว่าต้องการให้ดาวคอมพิวเตอร์เนี่ยเตือนเราเมื่ออากาศเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าการใช้ทรานสมิเตอร์นะครับมีประโยชน์มากในการดำน้ำในชีวิตประจำวันทุกวันนี้